ดูความคืบหน้าในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตกันบ้างในเรื่องของเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตรวจสอบแล้วเนี่ย56ศูนย์ค่ะเขาบอกว่าพบมูลความผิดทั้งหมด21แห่งด้วยกันแล้วก็มีการสั่งย้ายหัวหน้าศูนย์แล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะ16คนพร้อมกับตั้งคณะกรรมการที่จะสอบสวนวินัยร้ายแรงด้วยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนางณภาเศรษฐกรนะคะอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวันนี้ออกมาแถลงผลงานตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง56ศูนย์เขาบอกว่าไม่พบการทุจริตเนี่ยมี4แห่งด้วยกันแล้วก็อยู่ระหว่างในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีก31แห่งค่ะแล้วก็พบมูลความผิดตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสอีก21แห่งซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีมูลที่ตรงแล้วก็ไม่ตรงนะคะกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.นั่นเองซึ่งล่าสุดได้มีการสั่งย้ายหัวหน้าหน่วยแล้วเนี่ยทั้งหมด16คนด้วยกันนะรวมทั้งจะมีการสอบสวนผู้ที่ลาออกแล้วก็เกษียณราชการออกไปแล้วแต่ว่าทำผิดด้วยนะคะในช่วงของปีงบประมาณ2560สำหรับหน่วยงาน21แห่งงานที่พบการทุจริตเนี่ยก็มีทั้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนิคมสร้างตนเองแล้วก็ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงค่ะซึ่งหัวหน้าศูนย์ที่ถูกสั่งย้ายออกไปแล้วอย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬสุราษฎร์ธานีพัทลุงยะลาแล้วก็ที่จังหวัดสงขลาซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อไปด้วยไปฟังเสียงพร้อมๆกันค่ะในจำนวน20แห่งเนี่ยเราก็ไปลงไปตรวจนะคะแล้วก็บางแห่งเนี่ยตรงกับของปปท.บางแห่งก็ไม่ตรงแต่เราก็ไปตรวจก็เพราะว่าก็มีมูลความผิดนะคะจำนวน21แห่งตอนนี้เนี่ยเราก็สั่งย้ายหัวหน้าหน่วยงานเข้ามาแล้วนะคะ16แห่งส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือที่จาก21แห่งเนื่องจากว่าเราพบว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดปีที่แล้วนะคะดังนั้นหลายท่านเกษียณไปแล้วนะคะหลายท่านบางท่านลาออกดังนั้นเนี่ยท่านที่เกษียณลาออกเนี่ยมันอยู่ในช่วง180วันยังไม่ครบ180วันของการที่ออกจากราชการนะคะจะลาออกและเกษียณก็ตามเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการที่เราสามารถสอบข้อเท็จจริงได้หรือว่าสอบวินัยได้นะคะขณะเดียวกันนะครับทางเจ้าหน้าที่ปปท.เขต5ก็ลงพื้นที่สุ่มตรวจการทุจริตการเบิกจ่ายของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่จังหวัดแพร่นะครับในอำเภอวังชิ้นอำเภอลองและอำเภอเมืองแพร่ด้วยการสอบถามแล้วก็บันทึกถ้อยคำพยานนะครับซึ่งก็ไม่พบพิรุธหรือว่าส่อแววทุจริตแต่อย่างใดนะครับ